สวัสดีครับผมมารับชมพ่อหนุ่มรถถังกันนะครับหรือว่าพายทองนั่นเองนะครับมองเห็นไหมครับนั่นเลยนะครับเดี๋ยวพาไปรับชมนะครับจะเป็นยังไงหันหน้ามาด้านนี้พอดีนะครับวันนี้เชือกนี้ต้องบอกก่อนนะครับจะทำอะไรต้องเบาๆนะครับทำอะไรให้เบาๆเข้าไปแม้กระทั่งเหยียบใบไม้นะครับก็ต้องเบาๆนะครับผมนี่เลยนะครับหันหน้ามาด้านนี้พอดีนะมาดูว่าวันนี้เขาได้อะไรรับประทานนะครับเป็นสับปะรดนะครับนั่นดูหุ่นครับหุ่นดูท้องนะครับสังเกตที่ท้องครับใหญ่มากๆเลยนะครับตอนนี้ก็กลางหูรอแล้วครับอาหารนะครับนี่เลยนะครับอาหารเป็นสับปะรดนะครับวันนี้ดูแล้วน้ำท่าก็น่าจะให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่านี้ก็ค่ำแล้วนะครับ 5-6 จาก 6 โมงแล้วนะครับทำอะไรต้องนิ่งเข้าไว้นะครับเชือกนี้นี่แหละครับช้างตกมันนะครับที่นานที่สุดเลยนะครับนี่ข้ามปีมาแล้วนะครับเนี่ยน่าจะยังไม่รู้ว่าผมมานะครับแต่ก็มีระวังตัวนะกลางหูตลอดเลยนะหนุ่มรถถังหรือว่าพายทองนั่นเองนะครับงาใหญ่งาสวยนะครับนี่แหละครับทีมงานช้างป่านะครับอีกหนึ่งเชือกนะครับก็อาศัยการประมาณนี้นะครับไม่มีโรงช้างนะครับบอกไว้ก่อนนะครับทีมงานช้างป่านะครับส่วนมากไม่มีเลยนะครับนี่ก็ต้องรอดูนะครับว่าจะใช้เวลานานขนาดไหนนะครับเป็นสิ่งที่ผมอยากรู้มากๆเลยนะครับว่าจะตกนานจริงเหมือนกับที่ทิพงหรือว่าใจใจอย่างเงี้ยพูดนะครับว่าตกมันนานมากนะครับบางทีหายได้4-5วันนะครับก็ตกอีกแล้วนะครับสำหรับเจ้าหนุ่มรถถังนะครับงาสวยนะครับอีกด้านหนึ่งเหมือนกับพายเบิร์ดนะครับชี้ขึ้นนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่ผ่านเข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากๆเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆเลยมีอะไรสงสัยคอมเมนต์ตอบถามกันได้นะครับผมก็จะแวะเวียนมาถ่ายให้ได้รับชมประจำนะครับนี่ก็วันที่22นะครับ22นี้ก็น่าจะครบ2เดือนหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นรอบที่2นะครับนี่รอบแรกก็ตกหายไปนะครับอาทิตย์นึงนะครับก็ตกอีกแล้วนะครับก็อย่างที่บอกครับเวลาหายนี้ก็จะจำพ่อควานไม่ได้นะครับต้องใช้ความสามารถนะครับแล้วมาเยอะก็ไม่ได้นะครับต้องมากันแค่2คนนะครับเห็นบอกว่าจะจับมัดไว้กับตรงนี้นะครับแล้วค่อยขึ้นนะครับเพราะว่าหายตกมันใหม่ๆนี่เขาจะจำพ่อควานไม่ได้เลยนะครับสำหรับเชือกนี้นะครับอย่างที่บอกครับแล้วแต่ละเชือกนะครับบางเชือกก็นิสัยดีนะครับบางเชือกก็อย่างว่านะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในทีมงานช้างป่านะครับพอพายรถถังหรือว่าพายทองนะครับฉายาก็จากหุ่นนะครับหุ่นเหมือนรถถังนะครับไม่มียุบไม่มีรถนะครับก็เลยได้ฉายานี้มานะครับเจ้ารถถังนะครับครับเริ่มแล้วครับเริ่มเอะใจนะครับ
ตาเสียด้วยนะครับผมจำได้ผมเคยเห็นยายใจรักษาตอนนั้นนะครับตาเสียข้างหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะครับผมจำก่อนฝั่งไหนนะฝั่งไหนนะตาเสียฝั่งนู้นหรือเปล่าครับน่าจะเป็นฝั่งฝั่งงาที่ชี้ขึ้นไปนะครับเพราะผมเคยเห็นยายใจตอนนั้นรักษาอยู่นะครับนานมาแล้วครับตั้งแต่ผมยังไม่ได้ถ่ายนะครับให้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับน่าจะตาเสียอาหารการกินนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับ เป็นรังนกกระจอกนะครับอาหารการกินนะครับดูนะครับเป็นรังนกกระจอกนะครับเพราะว่าช้างแก่แล้วครับอายุเยอะนะครับการกินก็จะลำบากการเคี้ยวนั่นเองนะครับก็จะลำบากแต่พ่อควานก็ทำความสะอาดได้ดีนะครับดูนะครับสะอาดสะอาดนะครับพื้นที่นะครับหนุนรถถังส่วนมากนี้ผมจะเห็นยายใจนะครับให้ต้นกล้วยซะมากกว่านะครับเพราะว่าน่าจะการเคี้ยวนะครับลำบากนะครับแล้วก็น้ำนะครับอาจจะไม่ผมว่าน้ำน่าจะไม่เต็มที่นะครับก็เลยให้กล้วยนะครับต้นกล้วยนะครับเพราะว่าในต้นกล้วยก็จะมีน้ำนะครับเนาะเพราะว่าอยู่ตรงนี้อยู่ห่างไกลนะครับต้องเข็นใส่รถใส่รถนี้มานะครับนี่ใส่รถนี้มาใส่มา1ถังนะครับไหนจะกินไหนจะอาบนะครับถูกกาวย่างต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าเชือกนี้แม้กระทั่งเหยียบใบตองนะครับนี่นะครับเส้นนี้นะครับแต่ก่อนผมเดินมาเหยียบใบตองนะครับเขาโมโหใส่ผมเลยนะครับยอดมากครับผมก็อย่างที่บอกครับรอติดตามได้แต่รอติดตามนะครับว่าจะใช้เวลานานขนาดไหนแล้วก็เวลาเอาออกนะครับเริ่มดมกลิ่นผมแล้วครับเริ่มรู้แล้วครับว่าผมมาเริ่มสูดดมกลิ่นผมแล้วนะครับดูท้องสิครับลงพุงขนาดไหนนะครับผมไม่ให้หนุนไม่ให้ชื่อหนุ่มรถถังได้ไงนะครับเนาะตอนนี้เขาสูดดมกลิ่นผมนะครับเขารู้แล้วนะครับว่ามีคนมาเล่นด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เขาก็ยกงวงยกอะไรใส่นะครับนี่แหละครับบรรยากาศยามเย็นๆนะครับพามาเล่นกับพ่อหนุ่มท้ายรถถังนะครับเชือกนี้อย่างที่บอกครับห้ามส่งเสียงดังนะครับเดี๋ยวจะหัวใจวายตาย นะครับเพราะว่าสะบัดแต่ทีนี้ก็โหดเอากันนะครับอย่างที่บอกครับการเคี้ยวเห็นไหมครับลำบากนะครับการหูใส่แล้วครับการหูใส่แล้วแต่ยังไม่รู้นะครับก็คือจะสูดดมหานะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับและเป็นกำลังใจให้กันนะครับช่วงนี้ก็ยอดวิวก็อย่างที่เห็นนะครับไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอนาคตต่อไปนะครับผมจะมาวันละคลิปนะครับบางทีอาจจะเป็นช่วงเย็นนะครับประมาณสัก5 โมง 6 โมงนะครับผมก็จะมาวันละคลิปนะครับแล้วก็จะใส่คลิปสั้นลงไปด้วยนะครับผมเพราะว่ายอดวิวห่างหายไปเยอะเหลือเกินนะครับผมได้แต่รอนะครับรออย่างเดียวนะครับว่าจะใช้เวลานานขนาดไหนนะครับจะ4-5 เดือนหรือไม่นะครับก็ได้แต่รอนะครับนี่นะครับช้างที่ตกมันนานที่สุดนะครับเท่าที่ผมเคยเห็นมานะครับมีเชือกนี้นะครับที่ตกนานมากนะครับแถมเป็นกอก2ด้วยนะครับนี่ก็ได้แต่รอชมพ่อควานก็จะให้อาหารหลายจุดนะครับฝั่งนี้บ้างฝั่งนู้นบ้างนะครับทยอยให้นะครับโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับพามาเล่นกับ
พายทองหรือว่าเจ้าหนุ่มรถถังนั่นเองนะครับช้างแก่ช้างฉลาดอีกหนึ่งเชือกนะครับในเครือของทีมงานช้างป่านะครับตอนนี้ก็ตกมันนะครับตอนนี้เท่าที่มองดูลึงน่าจะออกแล้วนะครับลึงน่าจะออกแล้วนะครับก็ได้แต่รอดูนะครับมีอะไรสงสัยนะครับคอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ได้รับทราบกันเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ลำลาไปกับพ่อหนุ่มพายทองหรือว่าเจ้ารถถังนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ EP หน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ